ไปที่กระบี่บ้างนะฮะกระบี่ไม่เจอนักพนันแต่เจองูจงอางยาว5เมตรครับคราวนี้ไปซุกซ่อนตัวอยู่ที่ใต้เครื่องซักผ้าเรื่องนี้ก็เตือนใจเตือนภัยกันเหมือนกันว่าต้องคอยสอดส่องดูแลหน่อยเพราะอาจจะมีแขกไม่ได้รับเชิญแบบนี้โผล่มาที่บ้านแล้วดูโอ้โหตัวใหญ่เชียร์นะฮะเจ้าหน้าที่อาสาสมัครมูลนิธิกระบี่พิทักษ์ประชาจังหวัดกระบี่ครับได้รับแจ้งนะฮะว่ามีงูจงอางหรืองูบองหลาเนี่ยขนาดใหญ่เลยไปซ่อนอยู่ใต้เครื่องซักผ้าที่บ้านพักหลังร้านอาหารบ้านสวนเขาครามนะครับเป็นบ้านพักของเจ้าของร้านก็เลยนำอุปกรณ์ลงพื้นที่เข้าช่วยเหลือจุดที่งูจงอางไปซ่อนตัวอยู่ก็คือที่เครื่องซักผ้านะครับเป็นซอกที่เก็บของติดกับอ่างล้างจานใช้เวลากว่า15นาทีนะครับถึงจะจับตัวงูได้แล้วพอจับมาได้เนี่ยมาวัดความยาวของงูก็พบว่างูจงอางตัวนี้ยาวกว่า5กิโลยาวกว่า5เมตรนะครับน้ำหนักประมาณ20กิโลกรัมคาดว่าอายุประมาณ15ปีด้วยกันทางเจ้าของบ้านเขาเล่าแบบนี้ครับว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยเดินมาหลังบ้านจะเข้าห้องน้ำแล้วมันได้ยินเสียงอ่ะดังสึกสักสึกสักอย่างเงี้ยก็นึกว่าหนูนะฮะพอก้มลงไปมองใต้เครื่องซักผ้าถึงกับเข่าอ่อนเลยอ่ะเพราะเห็นเป็นงูจงอางขนาดใหญ่เลยกำลังนอนขดตัวอยู่ก็เลยรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ให้เข้ามาทำการช่วยเหลือนะครับคาดว่างูจงอางตัวนี้คงจะลงมาจากเขามาหาอาหารกินตามบ้านนะฮะเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็จะนำงูเนี่ยไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติต่อไปโอ้โหแต่ยาว5เมตรอ่ะแต่ช่วงนี้ต้องระวังกันนะอย่างเมื่อวานที่เรานำเสนอข่าวไปพบทั้งตรงเครื่องยนต์อ่ะฝากระโปรงรถแล้วที่น่ากลัวกว่านั้นคือไปพบนอนขดอยู่ใต้เตียงเลยนี่แหละต้องตรวจสอบกันด้วยละค่ะดูรายการสดช่อง118พร้อมกันได้ทุกช่องทางดังต่อไปนี้หรือดูรับชมย้อนหลังได้ที่ Daily Motion และ YouTube New 18อย่าลืมกด Subscribe YouTube ช่อง New 18เพื่อติดตามข่าวสารตลอด24ชั่วโมง